สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนแถลงการรับไม่ได้บอลเชิญยิ้มซอคุกคาม My For If แฟนคลับของไอดอลสาว My For If หรือ My อาทิตยาตรีบุดารักออกแถลงการและส่งจดหมายถึง Workpoint Entertainment เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มในขณะร่วมแสดงล้อเลียนภาพยนตร์นางนาคกับไม้และเอาตัวเอาหน้าไปใกล้ๆพร้อมพูดว่าแกคิดเหรอว่าอย่างแกนี่แกฟังฉันนะโดยบอลบอกว่าตัวหอมมากซึ่งคนดูหลายคนวิจารณ์สนั่นว่าส่อไปในทางคุกคามทางเพศโดยระบุว่าบ้านเบสในฐานะแฟนคลับและคนทั่วไปรู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากเนื่องด้วยตัวศิลปิน My For Eve เป็นเหยื่อที่ถูกกระทำจากพฤติกรรมดังกล่าวชัดเจนไม่ว่าการแสดงจะเป็นจากตัวบทหรือนอกบทก็ตามและขอแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการ Sexual Harassment หรือการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ